สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับมีพัสดุจาก FC นะครับเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักกันหลังจากผมได้ทำ YouTube นะครับก็ส่งมาให้ผมเอามาดูรีวิวไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับขอเร่งภาพกันเลยดีกว่าผมแกะไปนิดนึงแล้วนะนะครับขอขยับนิดนึงโอเคชมาแกะออกมาแล้วนะครับก็ขอบอกชื่อผู้ส่งมาก็คุณตั๊กนะครับนี่ตรงนี้นะครับคุณตั๊กนะครับส่งมาให้ผมเล่นนะเพราะว่าเห็นผมชอบทำฉากเดโอรามาแล้วก็มีรีวิวเกี่ยวกับทรานส์ฟอร์เมอร์นิดๆหน่อยๆนะครับก็ส่งงาน Bubble BKO เป็นแนวทำเวทเทอร์ริ่งมาแล้วนะครับก็เป็นแนวทำเก่านะทำดูสมจริงนะครับนะก็ออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นงานใหญ่เลยเทียบกับฝ่ามือผมนะครับ1ฝ่ามือเต็มๆเลยนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดนิดนึงนะตัวนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับงานของTransformer KO ตัวนี้เป็น Bubble Bee นะครับใครรู้ข้อมูลก็ส่งข้อมูลมาหน่อยนะนะครับว่าประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองแปลงร่างดูว่าจะแปลงร่างได้ประมาณไหนนะครับด้านใต้ท้องก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นี่นะครับให้ดูรายละเอียดงานนะคุณตาเขาเวทเองนะครับก็พูดง่ายๆก็เป็นนักสะสมคนนึงที่แบบอยากลองทำงานฝีมือของตัวเองนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะมีลายที่แบบดูสมจริงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองประกบให้สนิทก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งออกมาจากกล่องเมื่อกี้เลยอ่ะเดี๋ยวประกบให้สนิทก่อนแป๊บนึงแล้วก็มาดูรูปทรงในร่างรถยนต์นะครับหลังจากแปลงร่างเสร็จแล้วนะครับก็จะมีส่วนสูงประมาณ20เซนนะครับสูงประมาณ20เซนเลยรายละเอียดดีเทลนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะตัวนี้น่าจะมาจากการ์ตูนแอนิเมชันนะครับ Transformer หรือเปล่านะไม่แน่ใจลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะดูรายละเอียดที่คุณตั๊กนะครับรีเพนต์มาให้นะครับก็เก็บรายละเอียดคือวัสดุเก่ามันน่าจะเป็นสีแบบพลาสติกจ๋าเลยนะครับอันนี้คุณตั๊กก็มาเก็บเป็นรายละเอียดเป็นแนวเมทัลลิกนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเพิ่มรอยดาเมจนะลักษณะเท้านะครับตัวนี้คุณตั๊กบอกว่ามันไม่ใช่งานแท้นะครับนะส่งมาให้เป็นของขวัญการแบบที่เรารู้จักกันนะครับขอบคุณมากเลยคุณตั๊กนะครับนี่รายละเอียดนี่นะครับตรงกลางเนี่ยผมว่าผมน่าจะแปลงร่างถูกอยู่นะนะครับให้ดูล้อยังหมุนได้อยู่เลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังของพี่บับเบิ้ลบีจุดขยับเดี๋ยวเรามาเทสจุดขยับกันดีกว่านะครับเริ่มจากช่วงครึ่งล่างก่อนตรงนี้นะครับข้อขยับได้นะครับตรงนี้ก็งอได้นะนี่นะครับงอได้เท้าขยับได้ปลายเท้าเปิดปิดได้ครับก็แอคชั่นได้ในระดับนึงนะครับเท่ๆในระดับนึงเลยเดี๋ยวผมลองจัดท่าแอคชั่นก่อนนะนี่ก็ประมาณนี้ได้นะครับส่วนท่อนแขนเนี่ยก็จะหมุนได้ครับหมุนได้ก็เป็นมินิรีวิวนะครับของฝากจาก FC นะครับของคุณตั๊กนะครับที่คัสตอมเองด้วยนะครับขอบคุณน้ำใจที่ส่งมาให้ซิกเก้งทอยรีวิวนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงการงานรุ่งเรืองนะครับวันนี้รายการซิกเก้งทอยขอลาไปก่อนนะครับกับกล่องพัสดุที่รีวิวมาจาก FC ส่งมาให้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับหมุน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 เอาหุ่นยนต์มาโชว์อีกตัวเจอกันคลิปใหม่กับซิกเก้งทอยนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ